สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงศ์อยู่กับปกป้องชานันยอดหงสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมกับป้องอันนี้แบบว่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะฮะเราสองคนก็คุยกันแล้วก็นึกถึงหัวข้อที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการนะฮะทีนี้ป้องก็ปึ้งขึ้นมาว่าสนใจเรื่องโอโนมาโทเปียนะครับเราก็ทำหน้างงเล็กน้อยคือสำหรับตัวผมเองโอโนมาโทเปียก็คือคำศัพท์ที่ในระบบของภาษาที่เรียนเสียงธรรมชาตินั่นแหละคือทางด้านวรรณกรรมภาษาศาสตร์เราพอคุ้นเคยกับเรื่องโอโนมาโทเปียอยู่ในระดับหนึ่งทีนี้พอปกป้องบอกว่าสนใจอยากคุยเรื่องนี้ก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไมป้องสนใจเรื่องโอโนมาโทเปียแล้วก็เมื่อกี้เราพูดแบบสั้นๆจะขอป้องให้คำนิยามของโอโนมาโทเปียหน่อยครับป้องครับผมอาจารย์ก็คือมันเริ่มมาจากอ่านการ์ตูนไงแล้วก็แบบเห็นพวกแบบฟิววิ่งพางบูมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ๋ออ๋อแล้วก็ตอนนั้นอ่านตินตีนกับแตงหรือแตงแตงอ่ะเป็นการ์ตูนฝรั่งเศสป่ะแล้วมันก็แบบก็เลยสงสัยว่าอ่ะขนาดประเทศไทยการ์ตูนแตงแตงอ่ะเขียนอ่านว่าตินตินเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าแบบอีพวกฟิววิ่งตูมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันไหมหรืออะไรอย่างงี้ไงก็แบบอ่ะอ๋อสุดท้ายก็เลยมารู้ว่าอีสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เราเห็นในการ์ตูนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะโนมาโทเปียใช่ป่ะหรือว่าภาษาไทยก็คือสัทพจน์อ่าฮะแล้วก็ก็ไปหาอ่านนู่นนี่มาประกอบกันก็คือว่าอีคําว่าอโนมาโทเปียเนี่ยมันแปลมันเป็นภาษากรีกเนาะลากมาจากกรีกก็คือว่าอโนมาที่แปลว่าชื่อหรือเนมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาร์พอยเอนเนี่ยก็คือการสร้างการ to make เหมือนคําว่าเอ๊ะคําเนี้ยก็คือรากศัพท์ของคําว่า poet poet นะครับผมก็มันก็เหมือนการสร้างหรือการนิยามอะไรขึ้นมาในสิ่งที่มันแบบมันไม่ใช่เสียงที่มันเป็นไม่ใช่ภาษาเออแล้วก็อีกคำเนี้ยมันก็ถูกประดิษฐ์คำเนี้ยครับถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยคุณเฮนรี่อาร์พีชัมนะครับเป็นนักเขียนชาวอังกฤษในหนังสือเกี่ยวกับไวยากรณ์แล้วก็วาทศาสตร์ของเขาเนี่ยในปี1577ที่ชื่อว่า The Garden of Eloquence ก็อ่ะไปศึกษามาอะไรอย่างนี้ไงแล้วก็พอมานั่งดูว่าและอะไรคืออโนมาโทเปียมันก็มีการอธิบายเยอะแยะไปหมดเลยว่าเนี่ยมันคือเอฟเฟกต์นะคำเรียนเสียงธรรมชาติหรือว่าเรียนเสียงอุปกรณ์หรือตัวแทนของเสียงที่มันไม่ใช่เสียงมนุษย์ตามธรรมชาตินะครับทำให้มันกลายเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่ามันก็เป็นการสะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ฟังที่มีประสบการณ์ในการรับรู้ทางเสียงมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามจะทำให้มันใกล้เคียงกับภาษาที่เป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละภาษาของเขาไปเป็นการสร้างความรับรู้ที่คล้ายคลึงกันในการเปล่งคำออกมาเป็นเขาใช้คำว่าอะไร quasi language เป็นกึ่งภาษาที่ทำให้เป็นภาษาจริงและปรับให้เข้ากับระบบภาษาโดยเรียนแบบโครงสร้างสรรพศาสตร์ก็คือการออกเสียงนะครับผมของแต่ละคำเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือในการสร้างคำแต่ละคำเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของสรรพศาสตร์ด้วยแล้วก็สันฐานวิทยาของภาษาอะไรอย่างนั้นไปซึ่งมันก็มีคุณลักษณะที่เหมือนแบบเมื่อเอาเสียงสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาไปอยู่ในโครงสร้างของสรรพศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับไปอยู่ในไวยากรณ์ภาษาบางแต่ละชาติเนี่ยมันก็จะต้องสูญเสียคุณลักษณะของคำนั้นไปด้วยเพื่อปรับให้เข้ากับระบบของภาษานั้นๆโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าก็ยังมีความพยายามที่จะคงเสียงนั้นเนี่ยที่มันเป็นเขาเรียกใช้คำว่าเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยอยู่ไว้ด้วยในสิ่งที่ภาษาไม่สามารถเข้าไปถึงแต่พยายามจะทำให้มันกลายเป็นภาษาให้ได้แล้วก็เขาก็บอกว่าในพจนานุกรมส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ประกอบด้วยคำที่เรียนเสียงธรรมชาตินะมีต้นแต่ละคำในพจนานุกรมที่เราอ่านกันเนี่ยมันก็มีต้นกำเนิดมาจากอโนมาโทเปียเหมือนกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมด้วยโดยประกอบสร้างขึ้นมาส่วนหนึ่งมีความเป็นสากลด้วยก็คือทั่วโลกอาจจะใช้คำนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีทั้งคำนามเป็นนาวเป็นเวิร์บเป็น adjective อะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดเลยไอ้อโนมาโทเปียเนี่ยแล้วก็ที่ดูมายกตัวอย่างเช่นคำว่า raw คำรามก็ไอ้คำว่า raw เนี่ยมันก็มาจาก
อโนมาโทเพียเหมือนกันหรือคำว่าเวลาเราบอกให้ใครเงียบเราจะอย่างเงี้ยก็คือมันก็คือคำว่าฮัชแล้วก็อีฮัชเนี่ยมันก็ถูกใช้มามันคืออโนมาโทเพียแล้วมันก็มีวิวัฒนาการตรงที่เราฮัชมันกลายเป็นคำนามคือความเงียบแล้วก็ถ้าเราจะใช้คำว่าฮัชมันนี่ในความหมายของคำว่าค่าปิดปากก็ได้อย่างเงี้ยครับมันเป็นการจำลองโครงสร้างเรียนแบบมันการจำลองเสียงทางธรรมชาติที่เราได้ยินขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิวัฒนาการของแต่ละคำออกไปข้อมูลแน่นมากป้องข้อมูลครั้งแรกในชีวิตของการจัดรายการนี้เลยฟังแล้วตาโตมากนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่เราบอกป้องว่าแบบว่าหัวข้อเรื่องโอโนมาโทเพียเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนสนใจศึกษาใช้คำว่า understudy เพราะฉะนั้นตอนป้องบอกว่าสนใจมาคุยกันเรื่องนี้เราตาโตแล้วเมื่อกี้ป้องให้รายละเอียดที่มาของรากศัพท์เราตาโตยิ่งกว่าเพราะมีความรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ละเอียดมากและน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทีนี้ผมขอเสริมนิดนึงว่าเหตุผลที่เรื่องโอโนมาโทเพียเนี่ยคนไม่ค่อยศึกษากันนะครับทางด้านภาษาศาสตร์กับวรรณคดีเนี่ยอะเริ่มจากภาษาศาสตร์ก่อนนะครับภาษาศาสตร์เราจะดูระบบการออกเสียงระบบการสร้างคำอะไรต่างๆนานาภาษาศาสตร์สำหรับเรามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์มันคือเกิดขึ้นซ้ำนั่นนี่นู่นนะครับสามารถเอามาหาข้อมูลและคาดเดาอะไรได้แต่ว่าโอโนมาโทเพียเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่เราคาดเดาไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นในด้านภาษาศาสตร์เนี่ยก็มันอยู่นอกระบบภาษาสำหรับเรานะฮะไอโอโนมาโทเพียแปลเป็นไทยเพราะว่าอะไรนะป้องเมื่อกี้ป้องบอกสัตว์พจน์ครับใช่ก็มันเหมือนกับสิ่งที่อยู่นอกระบบของภาษานักภาษาศาสตร์ก็จะไม่ได้สนใจตรงนี้มากแต่ว่าไปสนใจอย่างอื่นที่มันเป็นระบบระเบียบมากกว่านะครับทางด้านวรรณคดีเนี่ยส่วนมากโอโนมาโทเพียผู้เขาเรียกว่าผู้เขียนส่วนมากจะใช้เสียงโอโนมาโทเพียเพื่อโชว์ออฟว่าฉันสามารถสร้างคำอะไรต่างๆได้นะครับก็มันเป็นสไตล์ส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะไม่มีคนค่อยพูดคุยกันแต่ว่าต้องบอกว่าโอโนมาโทเพียเนี่ยได้รับความนิยมแบบที่ป้องบอกเลยพอมันไปอยู่ในการ์ตูนเนี่ยนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าภาษาที่ใช้คำว่ารุ่มรวยสัตว์โอโนมาโทเพียมากก็คืออย่างภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีเป็นต้นแล้วพอญี่ปุ่นมีการ์ตูนญี่ปุ่นออกมาก็จะมีเสียงโอโนมาโทเพียเยอะแยะแบบที่ป้องว่าเมื่อกี้ก็คือทำให้โอโนมาโทเพียเนี่ยกลับสู่ความสนใจของมวลชนอีกครั้งหนึ่งที่ป้องพูดเมื่อกี้นี้ทีนี้จะถามป้องเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าพอเราพูดถึงเรื่องโอโนมาโทเพียประเด็นไหนที่มันน่าสนใจเมื่อกี้ป้องเหมือนกับพูดว่าพอโอโนมาโทเพียมันส่งผ่านจากการ์ตูนญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเสียงการถอดเสียงมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วป้องพอที่จะแบบว่ามีแง่มุมไหนที่น่าสนใจหรือการแบบว่าการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมว่าเสียงเดียวกันเอามาอยู่ในอีกภาษาหนึ่งเสียงโอโนมาโทเพียเปลี่ยนพอจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมครับป้องมีที่ป้องเห็นคืออย่างคำว่าอุ๊ปส์อย่างเงี้ยของไทยก็อุ๊ยหรือว่าคำว่าโอ้ยของไทยก็พอใช่ป่ะคือมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยอีภาษาไทยเนี่ยคืออโนมาโทเพียมันก็จะไปสะท้อนถึงตระกูลภาษาเจ้าของภาษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาของแต่ละท้องที่ว่าอย่างเช่นประเทศไทยมักจะไม่ค่อยมีการลงท้ายพยางค์ออกเสียงพยางค์ด้วยคำว่าอย่างเงี้ยคือตัว S ตัว F ตัว SH อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แต่ว่าต่างประเทศมันแบบในอโนมในคำอุทานของเขามันก็มีอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงพวกเสียงสัตว์ด้วยการส่งเสียงของสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศด้วยครับก็ซึ่งมันก็มีคำนี้อธิบายว่าขึ้นอยู่กับว่าสายพันธุ์สัตว์ด้วยที่อยู่ในแต่ละภูมิประเทศส่งเสียงยังไงมันก็มีความแตกต่างกันตรงนี้ของผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงก่อนแม้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าสัตว์ที่เปล่งเสียงออกมาแล้วม
มันเกิดอโนมาโทเพียเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วก็เสียงน้องไม่ใช่แค่เสียงสัตว์ด้วยมันมีเสียงของอุปกรณ์เครื่องยนต์ต่างๆด้วยได้เดี๋ยวถ้าเราเริ่มพูดถึงตัวอย่างแล้วมันจะยาวใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในประเด็นโอโนมาโทเพียครับสักครู่ครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับผมและปกป้องในประเด็นโอโนมาโทเพียในภาษานะครับเมื่อกี้นี้เรารีบตัดจบไปก่อนเพราะว่าตัวอย่างของที่ป้องเตรียมมามีเยอะแยะมากมายนะครับเราไม่กล้ากลัวที่จะแบบว่าเวลาไม่พอทีนี้ป้องเราจะกลับไปแต่ว่าก่อนที่จะให้ยกตัวอย่างอ่ะเราก่อนที่จะอัดรายการเนี้ยเราไปดูสัมภาษณ์คาร์ดิบีอ่ะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นางให้สัมภาษณ์ว่าแบบว่ามีพิธีกรสัมภาษณ์ว่าเสียงเมี้ยวอันนี้มันความหมายมันแปลว่ายังไงเราก็คิดว่าอันนี้มันเป็นโอโนมาโทเพียของคาร์ดิบีอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เราลองมาฟังตัวอย่างเพิ่มเติมจากป้องว่าแบบว่าการเรียนเสียงจากธรรมชาติจากคนจากสัตว์ตัวอย่างมีอะไรบ้างในภาษาต่างๆเวลาเราแปลข้ามวัฒนธรรมมันกลายเป็นเสียงอะไรเชิญปกป้องเลยครับอ๋อป้องไปดูนี่อะไรอะเสถียรโกเซตนะครับที่ก็คือพญาอนุมานราชธนนี่แหละเขาก็ไปรวบรวมเสียงไก่ขันของชาติต่างๆอะไรอย่างเงี้ยชาติอะไรบ้างก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นของไทยก็เอีเอ็กเอ็กใช่ป่ะเขาก็บอกว่าเป็นเสียงไก่แจ้ถ้าเป็นเสียงไก่อูอ่ะคือโออูโอถ้าเป็นของอังกฤษโลกภาษาอังกฤษก็คืออ่ะคอคาดูดูหรือว่าถ้าเป็นกรีกเนี่ยก็จะเป็นคิเคลิคิจีนเขาเขียนว่าเป็นจีนกวางตุ้งนะไม่รู้ว่าจีนฮกเกี้ยนไหหลำแต้จิ๋วอะไรเขาว่าไงนะเขาบอกว่าเป็นเก๊ะเก๊ะอย่างเงี้ยแม้กระทั่งในโลกภาษาในโซอีสเอเชียด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็จะมีความคล้ายกันเหมือนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะของกัมพูชาก็จะเป็นโกกุโกลาโกซึ่งไก่อูแต่ถ้าเป็นไก่แจ้ของกัมพูชาก็จะเป็นแกกิแกเกิดอะไรอย่างเงี้ยสัปพม่าก็จะเป็นไออีอีอูดหรือว่าของฟิลิปปินส์คือกากากาโอทำไมมันเยอะอย่างนี้วะพูดไปก็ขำไปแล้วก็ฟิลิปปินส์กากากาโอใช่ไหมเสียงส่วนอินเดียเนี่ยคุณเสถียรโกเซตอ่ะเขาก็ไปมาทั้งแบบไปเสิร์ชมาทั้งหาข้อมูลรวบรวมมาทั้งเบงกาลีบ้างมัทรัสบ้างหรือว่าปัญจาบเนี่ยซึ่งก็ออกเสียงแตกต่างกันอีกเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็มันแต่ละคนแต่ละชาติก็มีเสียงที่แตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างอ่ะยกตัวอย่างเลยหมาที่บ้านเนี้ยเราก็แบบถ้าเป็นลูกหมาเราก็จะใช้คำว่าบ็อกบ็อกถ้าหมาโตหน่อยก็จะห้องห้องแต่ถ้าเป็นอังโลภาษาอังกฤษใช้คำว่าวูฟเสียงเห่าของสุนัขเสียงเห่าของหมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้คำว่า wolf เนี่ยก็มีพัฒนาการมาไปสู่ woofer ที่แปลว่าเครื่องพูดขยายเสียงด้วยใช่ไหมหรือว่าเวลาแบบจะขู่กันเงี้ยก็ขู่หึ่มหึ่มในโลกภาษาไทยแต่ถ้าแบบโลกภาษาอังกฤษก็กรใช่ปะอันนี้คือเสียงสัตว์แล้วก็ถ้าเป็นเสียงเหมือนแบบเสียงที่ไม่ใช่เสียงสัตว์อย่างเช่นเวลาเราจูบกันอย่างเงี้ยเราก็จูบแต่ถ้าเป็นโลกภาษาอังกฤษก็มัวเนาะหรือว่าเสียงจังหวะหัวใจก็ตุบๆตุบๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของโลกภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็คือพดามพดามพดามแม้กระทั่งตัดกรรไกรฉับๆถ้าเป็นภาษาอิตาเลียนก็คือคลิกคลิกแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องไปเสิร์ชมาแล้วก็ทุกที่ใช้เหมือนกันหมดเลยขอตัวอย่างอีกรอบนึงไม่รู้เมื่อกี้ท่านผู้ชมไม่ทันช็อตขอตัวอย่างเมื่อกี้หน่อยอาจารย์ไม่ได้ยินหรออาจารย์ลองทำเสียงให้ฟังหน่อยพูดเล่นพูดเล่นต่อได้เลยเราไม่แซวละนั่นแหละป้องก็แบบมันก็น่าสนใจนั้นเหมือนที่ในทฤษฎีภาษาเขาก็บอกว่าบางคำมันก็จะมีความเป็นสากลร่วมกันเท่าที่ป้องหาเจอก็คือนั่นแหละอืมมันก็แบบซึ่งเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการ์ตูนใช่ปะคอมมิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ตัวตั้งตัวตีที่ทำให้เกิดอโนมาโทเพียในคอมมิกส์การ์ตูนทั้งหลายเนี่ยก็คือนักเขียนแล้วก็ศิลปินด้วยที่ชื่อลอยเครนก็เกิดในปี1901ถึง1977นะฮะเขาก็เขียนการ์ตูนที่ชื่อกัปตันอิซซี่ในปี1933แล้วก็อาร์บัสซอยเออร์ในปี1943อย่างเงี้ยครับก็คือมันเป็นการ์ตูนเป็นช่องเป็นตารางเนี่ย
แล้วเขาก็เป็นคนที่บุกเบิกการใส่เอฟเฟกต์เสียงคำเหล่านี้ไปด้วยมันก็ทำให้เกิดมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาอืมมันก็เลยแพร่หลายไปทั่วเลยก็ตัวเราเองไปทำกันบ้านมาเหมือนกันครับป้องเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าใช้งานป้องอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะก็เมื่อกี้ป้องบอกว่านักทฤษฎีภาษาศาสตร์นั่นนี่นู่นนะครับก็พอดีเราไปอ่านบทความชิ้นนี้มานะครับชื่อบทความว่า the symbolization of sound in the Thai onomatopoeia words นะครับแต่ว่าตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผู้แต่งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สรบุตรรุ่งโรจน์สุวรรณจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับตีพิมพ์ในวารสารมนุษยะก็อาจารย์ศึกษาเสียงโอโนมาโทเพียนี่เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่ป้องว่าเมื่อกี้ความน่าสนใจก็คืออาจารย์ศึกษาเป็นการศึกษาเปรียบเทียบเสียงโอโนมาโทเพียในพจนานุกรมมาตรฐานะ2เขาเรียก2ฉบับใช่ไหมพจนานุกรม2ฉบับแล้วก็ไปดูเปรียบเทียบการ์ตูนญี่ปุ่น40ชิ้นนะครับโดยเลือกมาจาก4เรื่องแต่ละเรื่องก็เอามา10ตอนหรือว่า10เรื่องอะไรพวกนี้คูณกันแล้วก็เป็น40อันและอาจารย์ก็ดูเปรียบเทียบกันเพราะอย่างที่ป้องบอกเสียงโอโนมาโทเพียเนี่ยมันกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วอาจารย์เองก็มีความเชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร์แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นด้วยก็ดูเปรียบเทียบกันเพื่อดูว่าฟอร์มก็คือวิธีการเขียนถอดเสียงคำพวกนี้ระหว่างพจนานุกรมซึ่งเป็นแบบว่ามาตรฐานของภาษาเนาะถ้าแบบว่าคำที่ปรากฏในพจนานุกรมกับการเขียนคำถอดเสียงคำโอโนมาโทเพียพวกนี้ในการ์ตูนซึ่งเป็นสื่อป๊อปปูล่าจากญี่ปุ่นเนี่ยถอดเสียงเหมือนกันไหมเป็นการศึกษาเปรียบเทียบนอกจากดูการนอกจากดูฟอร์มการถอดเสียงแล้วเนี่ยก็ยังดูการใช้ว่าการใช้คำที่เป็นการเรียนเสียงธรรมชาติโอโนมาโทเพียเนี่ยเขาใช้กันเมื่อไหร่ในบริบทต่างๆนะครับก็ค้นพบว่ามันออกมาคล้ายคลึงกันก็คือฟอร์มเนี่ยจะมีต่างกันบ้างแค่ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราพูดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอัศเจรีย์ใช่ไหมป้องก็คือเครื่องหมายตกใจก็คือให้เห็นว่าเฮ้ยตัวละครมันมีความตื่นตระหนกมันมีความรู้สึกอะไรต่างๆหรือภาษาไทยเดี๋ยวนี้เวลาเราสะกดคำยกตัวอย่างเช่นแบบว่ารู้สึกปินมากกอไก่หลายๆกอไก่ล้านตัวตรงเนี้ยที่เป็นฟอร์มที่ในหนังสือการ์ตูนจะสะกดไม่เหมือนกับพจนานุกรมเวลาถอดเสียงโอโนมาโทเพียนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามันคล้ายๆกันแหละการถอดเสียงโอโนมาโทเพียในสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ผิดเพี้ยนจากภาษามาตรฐานมากมายนะฮะแต่ว่ามันมีแค่ไอ้พวกเครื่องหมายที่แสดงอารมณ์ภายในทีนี้พอไปดูวิธีการใช้อ่ะครับป้องที่น่าสนใจอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตในบทความชิ้นนี้นะครับว่าส่วนมากโอโนมาโทเพียเนี่ยจะปรากฏในตอนที่ตัวละครมีตัวละครใหม่เข้ามาในเรื่องเนี่ยจะใช้โอโนมาโทเพียละยกตัวอย่างเช่นแบมนะอะไรแบบว่าตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่หรือว่าอะไรปรากฏในเรื่องก็จะมีเสียงแบบว่าบะบูมแบมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่โอโนมาโทเพียจะปรากฏบ่อยในตัวบทก็คือบอกถึงความรู้สึกนะครับเวลาคนเขียนอยากจะบอกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นข้างในความรู้สึกตกใจความรู้สึกดีใจความรู้สึก
เศร้าอะไรที่อันนี้ที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตส่วนตัวเราเพราะอ่านบทความชิ้นนี้แล้วมาฟังที่ป้องพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไอ้เสียงโอโนมาโทเพียเนี่ยความสำคัญของมันคือบางทีอารมณ์ที่อยู่ข้างในของเราเนี่ยมันไม่สามารถบรรยายด้วยคำศัพท์ที่อยู่ในระบบของภาษาคำศัพท์ที่เราพูดกันบางอย่างมันไม่สามารถอธิบายมันเกินไปกว่านั้นก็เลยถอดเสียงโอโนมาโทเพียออกมาอันนี้สำหรับเรานะทีนี้เราจะโยนกลับไปที่ป้องบ้างว่าแบบว่าเนี่ยเรานั่งคุยกันมาทั้งรายการวันนี้เราแบบว่าพอที่จะสังเคราะห์อะไรมาให้แบบว่าท่านผู้ชมช่วยกันคิดหรือคุยกับเราต่อได้บ้างครับป้องคือมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตของอโนมาโทเพียเนี่ยนะครับว่ามันเกิดมาตรฐานการใช้คำนี้ขึ้นมาแล้วใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยเข้าใจร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับก็มันอาจจะนำไปสู่การสูญเสียไหวพริบในการสร้างคำที่เรียนเสียงธรรมชาติต่อไปได้อันนี้เขาก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแล้วก็เขาก็บอกว่าเอกเสียงสัตว์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าจะเอามาเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็คือว่ามีนักวิชาการที่ชื่อว่าอาร์เดร็กแอปบอทนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยอาร์แอดดิเลดนะครับของออสเตรเลียเขาอยู่ในสาขาไบโอเมดิคอลเอนจิเนียริงเนี่ยเขาก็รวบเดินทางแล้วก็รวบรวมเสียงสัตว์ต่างๆมาทำเป็นตารางเนี่ยแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มีการศึกษาที่เข้มข้นมากนักในเรื่องของอโนมาโทเพียกับเสียงสัตว์ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยก็มันก็มีข้อสังเกตหลายๆอย่างมากมายเลยในการที่มาจะศึกษาในเรื่องเหล่านี้นั่นแหละเราก็เหมือนกันก็เพิ่งเริ่มจะศึกษาเหมือนกันเราเพิ่งเริ่มจะศึกษานะครับก็วันนี้ขอบคุณปกป้องมากนะครับที่ริเริ่มทำให้เราได้เริ่มมาพูดคุยสิ่งที่แบบว่าคนอาจจะมองข้ามไม่ได้ให้ความสนใจนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราสองคนไม่ได้เคลมว่าเราแบบว่ารู้เรื่องนี้แบบเป็นผู้รอบรู้แต่ว่าเราคิดว่าเอ้ยมันน่าสนใจที่เราจุดประเด็นคุยเรื่องนี้กันแล้วหวังว่ามันจะนำไปสู่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอยากเสริมว่าเอ้ยตรงนี้แบบว่ามองในแง่มุมนั้นนั่นนี่นู่นเสริมจากที่ผมกับปกป้องพูดคุยกันวันนี้สามารถทิ้งคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ได้นะครับแล้วก็นั่นแหละใช้เป็นจุดเริ่มต้นวันนี้ผมกับปกป้องต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีครับ